ประเด็นที่ร้อนแรงต่อเนื่องมาก็คือการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลขับหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อที่จะให้พรรคก้าวไกลหัวหน้าพรรคคนใหม่คุณชัยวัฒน์ตุลาธนเป็นผู้นำฝ่ายค้านประเด็นก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงมากท่านผู้ชมเรื่องความเหมาะความควรกรณีตั้งมาตรฐานเอาไว้สูงแต่ถึงเวลาทำเองหรือไม่อย่างไรว่าไม่ตรงไปตรงมาเมื่อวานนี้หมออ๋องปฏิพัฒน์ก็แถลงเองเลยค่ะไล่เรียงรายละเอียดท่านผู้ชมเจ้าตัวแจง3เหตุผลว่าการจะเป็นรองประธานสภาต่อไปแล้วก็ยอมที่จะให้พรรคขับออกมาข้อที่1ต้องการใช้วาระที่เหลือของสภาในการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับการทำงานของสภาให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพสูงและเป็นของประชาชนข้อ2ยังไงก็คือต้องปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาอย่างเป็นกลางต่อทุกพรรคการเมืองในสภาและต่อประชาชนทุกชุดความคิดอยู่แล้วไม่ว่าจะสังกัดพรรคใดดังนั้นการที่ต้องเปลี่ยนพรรคต้นสังกัดก็จะไม่กระทบต่อการทำหน้าที่นี้และข้อที่3มั่นใจว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถดูแลความทุกข์ร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างครบถ้วนแม้ไม่มีตนเองอยู่ในพรรคก้าวไกลเจ้าตัวยังไม่ได้บอกนะครับว่าตัดสินใจจะไปสังกัดพรรคการเมือง1พรรคการเมืองใดระหว่างไทยสร้างไทยกับพรรคเป็นธรรมยอมรับว่าคุยยังไม่เป็นทางการกับทั้ง2พรรคนะคะรอให้ถึงเวลาก่อนแต่ก็บอกการตัดสินใจครั้งนี้ยากลำบากแต่ทำอย่างรอบคอบและไม่ใช่การสมคบคิดเพื่อผลประโยชน์ใครการขับออกครั้งนี้ผมคิดว่าก้าวไกลเขาก็ตัดสินใจอย่างยากลำบากนะครับแล้วก็รอบคอบนะเพราะนั้นถามว่ามันเป็นสมคบคิดเพื่อผลประโยชน์ของใครไหมคงไม่ใช่ถือเป็นเกมการเมืองหรือการไม่ตรงไปตรงมาแบบที่พรรคก้าวไกลตั้งมาตรฐานไว้ก่อนหน้านี้ก็เป็นสิทธิ์ที่จะวิจารณ์จะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการที่จะตัดสินใจว่าจะไปสังกัดพรรคก็ผมมีเวลา30วันนะวันนี้เพิ่งวันที่1นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆ คิดได้นะครับตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการคือกลับไปที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนนะครับอยู่กับครอบครัวอยู่กับพื้นที่พิษณุโลกนะครับแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจกันหลังจากนี้ต่อไปในสภาเองคือเขาอาจจะไม่ได้ยอมรับให้การยอมรับเราแบบร้อนเต็มที่ผ่านมาจริงๆแล้วการที่พรรคที่ชนะอันดับหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นประธานสภามันก็ส่งเขาถึงความไม่ปกติพอสมควรนะครับผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเชื่อว่านะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านเป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นผู้มีวุฒิภาวะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นไปตามหลักการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับทุกท่านก็คงต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับผมไม่ได้กังวลถึงเรื่องความกดดันหรือเกมการเมืองแต่อย่างใดนะครับวิธีการการเป็นข่าวที่พักเข้าไปเคยกับทางคุณผู้ใหญ่เรื่องนี้ครับเข้าไปเองอันนี้ต้องถามก้าวไกลเองนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ผมไม่สามารถตอบแทนพักได้แล้วก็เช่นเดิมครับการตัดสินใจทุกอย่างต่อสาธารณะทุกท่านมีสิทธิ์จะวิพากษ์วิจารณ์ครับผมคิดว่าแต่ละพรรคก็มีนโยบายมีศักดิ์ศรีมีผู้นำของตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมไม่ได้เป็นผู้นำของพรรคใดเลยนะครับผมจะไปเป็นสมาชิกของพรรคไหนอันนี้ก็ต้องให้เกียรติพรรคนั้นๆก็ไม่มีการมองว่าเป็นพรรคโนมินีแน่นอนนะครับคำถามที่ว่าการกระทำแบบนี้ดูจะถูกมองเป็นเกมการเมืองเก่าที่ก้าวไกลเคยวิจารณ์พรรคอื่นแต่กลับทำซะเองคุณวีรพัฒน์บอกอันนี้ต้องไปถามพรรคก้าวไกลผมก็ตอบแทนพรรคก้าวไกลไม่ได้ซึ่งพรรคก้าวไกลเมื่อวานโฆษกพรรคคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อหรือคุณไอติมค่ะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวการเมืองช่อง3นะคะก็บอกว่าน้อมรับทุกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทุกความเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคิดว่าการตัดสินใจของพรรคเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักแต่เป็นการตัดสินใจที่พยายามรักษาความตรงไปตรงมาให้ได้มากที่สุดภายใต้เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญก็หลักการอย่างที่คุณไอติมบอกทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเราต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านฉะนั้นด้วยเงื่อนไขก็เลยจำเป็นที่จะต้องขับคุณปฏิพัฒน์ออกแบบนี้ส่วนที่มีการเทียบเทียบว่านี่อดีตส.ส.ที่เขาถูกขับเนี่ยงูเห่าเลยนะยังไม่ขับเลยทำไมมาขับคุณปฏิพัฒน์ข้อหาแรงกว่างูเห่าเหรอคุณไอติมบอกว่าผมว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ข้อหามากหรือน้อยแรงหรือไม่แรงแต่ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับการที่คุณปฏิพัฒน์ยืนยันว่าจะทำหน้าที่รองประธานสภาต่อไม่ได้เป็นการยุติสมาชิกด้วยข้อกล่าวหาอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาหรือข้อกล่าวหาอะไรที่รุนแรงไปกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคุณปฏิพัฒน์ว่าเราพยายามจะทำให้เรื่องนี้ตรงไปตรงมาที่สุดไม่มีอะไรที่ลึกลับถ้าท้าวความแรกคือว่าตอนที่คุณปฏิพัฒน์ได้รับการเสนอชื่อเป็นรองประธานเนี่ยมันก็อยู่บนความคาดหวังนะครับว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลนะครับแต่ว่าพอเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว
ก้าวไกลกลายมาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยทางเราก็ต้องการที่จะเป็นฝ่ายค้านที่สมบูรณ์นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็รวมไปถึงการที่มีหัวหน้าพรรคเราสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านได้ในเมื่อความประสงค์คุณปฏิภาณที่การทำหน้าที่รองประธานสภาต่อเนี่ยพรรคก้าวไกลก็จำเป็นต้องตัดสินใจเช่นนี้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนั้นสามารถแยกกันทำงานได้อย่างชัดเจนไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นการทรยศต่อความไว้วางใจที่ประชาชนให้กับเรานะครับก็พยายามจะรักษาผลลัพธ์ทางการเมืองที่ตรงไปตรงมาแล้วก็อธิบายสื่อสารกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาถึงเหตุผลให้ได้มากที่สุดครับครับมันมีกระแสข่าวหรือยังกระแสข่าวหรือยังไงว่าคุณศรีสุวรรณจะไปยื่นร้องสอบจริยธรรมของพรรคก้าวไกลหรือคุณหมอปฏิภาคุณหมอปฏิพัฒน์หรือคุณปฏิพัฒน์คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้อยู่ที่แม่เหียที่เชียงใหม่จัดกิจกรรมก้าวไกลก้าวต่อไปเชียงใหม่ท้องถิ่นตอนหนึ่งตอบคำถามประเด็นนี้โดยระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปตามที่พรรคได้แถลงแล้วว่าตั้งใจจะทำงานเป็นฝ่ายค้านเต็มที่แต่พระรัฐธรรมนูญไประบุว่าสมาชิกไม่สามารถเป็นรองประธานสภาเมื่อแจ้งนายปฏิพัฒน์ว่าต้องการทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มที่ในนามพรรคก้าวไกลซึ่งเจ้าตัวเองในมุมของปฏิพัฒน์ก็ต้องการทำหน้าที่รองประธานเพื่อให้สภาโปร่งใสมีประสิทธิภาพดังนั้นเมื่อความต้องการไม่ตรงกันจึงจำเป็นต้องขับออกจากพรรคเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาหัวหน้าพรรคก็มีความตั้งใจจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ส่วนคุณปฏิพัฒน์เองก็มีความตั้งใจทำให้รัฐสภายึดโยงกับประชาชนและโปร่งใสเมื่อความต้องการต่างกันก็ทำให้ต่างคนต่างเดินอย่างที่